วัสดีค่ะส้นจีดฟอร์ดพระนครเกษตรนวินค่ะวันนี้จะพามาชมกับรถรุ่นนี้เลยเป็น XLT นะคะรุ่นขายดีค่ะเกียร์ธรรมดาราคา 889,000 บาทใส่ชุดเหล็กรอบคันใส่ล้อแม็กขนาด20นิ้วนะคะแต่งล้อขนาดไหนเดี๋ยวส้นจะพามารีวิวมาดูกันทั้งคันเลยนะคะว่าเราเสริมล้ออะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้าตัวรถกันก่อนเลยนะคะข้างบนค่ะใส่สกู๊ปทรงฟิตนะคะเป็นรูปม้ามัสแตงค่ะทำสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดำด้านนะคะแถบด้านข้างก็ทำเป็นสีแดงด้วยค่ะหล่อมากๆเลยนะคะและนะคะกระจังด้านหน้าค่ะเราเปลี่ยนเป็นกระจัง Ford 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 นะคะสีดำตัดขอบด้วยสีแดงแบบนี้แล้วก็เพิ่มไฟนะคะ LED 3ดวงแบบนี้ให้กับลูกค้าด้วยสามารถสั่งเพิ่มเติมได้นะคะว่าจะเพิ่มไฟหรือไม่เพิ่มนะคะกระจังหน้าก็สามารถสั่งสีได้นะคะข้อไฟหน้าค่ะใส่เป็นข้อไฟหน้าสีดำนะคะพร้อมกับใส่ตัวไฟ Daylight ด้วยนะคะนี่ไฟวิ่งแบบนี้นะคะเปลี่ยนไฟให้ลูกค้าด้วยนะคะและก็ชุดหน้านะคะกันชนเหล็กแฮมเมอร์ค่ะตัวนี้เป็นซีรีส์ที่ตรงรุ่นเลยนะคะมีไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็ไฟดับเบิลไลท์ในตัวเลยนะคะพร้อมกับตัวห่วงสีแดงนะคะตัวนี้ก็จะมาในชุดเซตของงานแฮมเมอร์ด้วยแล้วก็แผ่นปิดด้านล่างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นสีแดงด้วยเช่นกันค่ะตัวนี้จัดทรงยกไป1นิ้วด้วยนะคะด้านข้างใส่อะไรกันไปบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะคันนี้ใส่คิ้วล้อนะคะขนาด6นิ้วเป็นแบบหมุดเงินค่ะแล้วก็ล้อแม็กค่ะลายเท่มากๆเลยเป็นลายมาเวลนะคะสีแดงนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีแดงคือตัวแม็กเนี่ยจะเป็นเหมือนสีดำนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นสีแดงนะคะเลือดหมูสีเข้มนะตัดกับสีแดงค่ะเป็นล้อของ Oasis ค่ะไซย่าง MT มัทเทเรนนะคะซีรีส์ยางคันนี้ก็เป็นยาง 33-12.5R20 นะคะดอกมัทเทเรนเขาก็จะใหญ่ๆลึกๆแบบนี้นะคะแล้วก็เรามีรองก็รองหัวโช๊คนะคะหนุนหัวโช๊คไปตรงนี้นะคะ1นิ้วด้วยนะคะตัวรถเองค่ะเป็นรุ่น XLT นะคะเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรค่ะเทอร์โบเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรค่ะกระจกข้างนะคะก็ตัวนี้จะมีมาพร้อมกับตัวล็อกรถแล้วก็สามารถพับกระจกให้อัตโนมัติด้วยนะคะลูกค้าล็อกรถนี่กระจกพับให้แบบนี้เลยนะคะหรือจะสอดมือค่ะรถปลดล็อกให้แบบนี้เลยนะคะดีมากๆเลยแล้วก็คันนี้มีติดตั้งนะคะตัวราวหลังคาเพิ่มเติมนะคะกันสาดแล้วก็เบ้ารองมือจับนะคะด้านข้างตัวรถก็ติดสติกเกอร์เพิ่มให้นะคะเป็นลายเสือดาวแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะมีป่ามีต้นไม้นะคะบันไดข้างนะคะก็ใส่เป็นบันไดเหล็กนะคะแฮมเมอร์ด้วยตัวนี้นะคะเป็นรุ่นชาโดว์นะคะรุ่นนี้ลูกค้าใส่กันเยอะมากๆเลยค่ะแข็งแรงทนทานก้าวขึ้นลงสะดวกนะคะเสริมหล่อด้วยบาร์ด้านหลังค่ะใส่เป็นงานบาร์เหล็กของแฮมเมอร์ด้วยเช่นกันค่ะเท่มากๆเลยเป็นดีไซน์แบบเหมือนรังผึ้งนะคะข้างหลังก็จะมีตัวไฟด้วยนะคะท้ายรถค่ะคันนี้มีตกแต่งไฟเพิ่มเติมนะคะเปลี่ยนไฟท้ายเป็น LED หล่อๆแบบนี้นะคะเปลี่ยนโคมเลยยกโคมโดมออกนะคะแล้วก็ใส่ตัวข้อไฟให้เรียบร้อยเลยค่ะบันไดข้างนะคะก็จะมาจากโรงงานนะคะเรียบร้อยแล้วสามารถเหยียบขึ้นนะคะด้านข้างหยิบของสัมภาระด้านท้ายตัวรถได้ทั้งสองฝั่งเลยชุดเหล็กงานแฮมเมอร์นะคะพร้อมกับห่วงลากจูงนะคะก็มาให้ด้วยนะคะห่วงสีแดงแบบนี้นะคะก็ใส่ให้ครบเรียบร้อยเลยนะคะครอบฝาท้ายฟอร์ดเป็นสีดำนะคะตัดขอบด้วยสีแดงแล้วก็มีอักษรโลโก้เรนเจอร์สีแดงให้แบบนี้ด้วยค่ะช่วงล่างคันนี้ก็มีการเสริมนะคะหนุนก็ลองนะคะลองใต้แหนบนะคะยกไป1นิ้วด้วยนะคะตัวโชก็จะอยู่นอกแชสซีนะคะขยายฐานล้อไป50มิลลิเมตรค่ะกระบะท้ายลึกขึ้นนะคะตัวนี้กว้างมากๆเลย540มิลลิเมตรนะคะสามารถบรรจุของได้เยอะมากๆเลยมีตะขอเกี่ยวยึดสัมภาระด้านหลังได้6ตะขอเลยนะคะดีมากๆเลยค่ะขนย้ายนะคะขนของนะคะก็ดีมากๆเลยภายในค่ะคันนี้ก็มีตกแต่งเพิ่มเติมด้วยเช่นกันปกติรถเดิมจะเป็นเบาะผ้านะคะคันนี้เราทำเป็นเบาะหนังให้ลูกค้าด้วยเรียบร้อยทั้งแผงข้างและตัวข้างในห้องโดยสารนะคะแอร์มีแอร์ตอนหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรถตัว4ประตูรุ่น XLT ค่ะเย็นสบายค่ะเปลี่ยนเซ็นเซอร์ใหม่นะคะห้องโดยสารเย็นเร็วมากๆเลยนะคะ
ด้านหน้าของตัวรถนะคะเบาะปรับได้6ทิศทางนะคะเบาะคนขับปรับได้6ทิศทางแล้วก็คันนี้เนี่ยทำเป็นเบาะหนังสีดำเดินตะเข็บได้ด้วยสีแดงแบบนี้ด้วยนะคะหล่อมากๆเลยลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะให้ทำเบาะสีอะไรหรือว่าต้องการจะให้เดินได้สีอะไรค่ะเดี๋ยวไปดูในห้องโดยสารกันต่อเลยภายในของห้องโดยสารก็หรูหรามากๆเลยนะคะหน้าจอขนาด10นิ้วค่ะดีมากๆเลยนะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนค่ะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto แล้วก็สามารถดาวน์โหลด AirPods Plus มาใช้งานได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วรถมีไวเลสชาร์จเตอร์มาให้ด้วยนะคะแอร์ก็แยกอุณหภูมิอิสระซ้ายขวาเลยนะคะคันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะคันเกียร์ธรรมดายกคันเกียร์ขึ้นนะคะดันเข้าไปข้างเกียร์1ก็จะเป็นเกียร์ถอยนั่นเองค่ะพวงมาลัยค่ะก็จะเป็นพวงมาลัยแบบ4ก้านปรับได้4ทิศทางเลยนะคะเข้าออกสูงต่ำได้มีมัลติฟังก์ชันมาให้ครบเลยนะคะด้านขวาควบคุมหน้าจอด้านซ้ายควบคุมหน้าจอวิทยุค่ะแล้วก็ตัวรถเองเนี่ยก็จะเป็นตัวกุญแจรีโมทนะคะพร้อมกับกดปุ่มสตาร์ทนะคะเป็นเกียร์ธรรมดาก็เหยียบคลัตช์สตาร์ทได้เลยเกียร์ออโต้ก็เหยียบเบรกกดสตาร์ทนะคะตัวดีไซน์ช่องแอร์เปลี่ยนใหม่นะคะแล้วก็ไฟหน้ามีฟังก์ชันไฟหน้าออโต้มาให้ครบเรียบร้อยเลยค่ะกระจกข้างนะคะก็จะเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะคะคู่หน้าก็เป็นแบบบรรทัดนะคะครั้งเดียวนะคะกดครั้งเดียวกระจกลงให้เลยค่ะก็แอร์แบ็กมีทั้งหมด6ใบเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากได้รถแต่งหล่อๆเท่ๆคันนี้ก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามกับส้มจีได้เลยนะคะเดี๋ยวลงลิสต์รายละเอียดไว้ให้นะคะว่ามีสเปคออปชันความปลอดภัยอะไรบ้างนะคะสนใจออกรถรุ่นนี้แต่งหล่อๆเท่ๆนะคะราคาโปรโมชั่นเริ่มต้นนะคะอยู่ที่ 29,000 บาทเท่านั้นเองนะคะอยากได้รถสวยรถเท่ก็โทรมาหาปรึกษากันได้นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องส้มจีด้วยนะคะโทรมาได้ที่เบอร์0922599346ค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย